ีแบงกิยูทูบเบอร์ชื่อดังสอนเราชิมอาหารยังไงให้แบบดูอร่อยยังออกไม่ได้ไม่ออกพี่โน้ตวันนี้ผมมาถ่ายรายการแล้วพี่โน้ตมาทำอะไรนี่นะครับผมขนาดเลยสุดซอยถึงแล้วครับผมถึงแล้วนี่ทำนี่เลยนี่เรากินกันอย่างนี้เลย Let's go Hello everyone welcome back on the channel cool. So today I'm in Pattaya with my friend Banky สวัสดีครับผมพี่แมงกี้ครับวันนี้พาผมมาที่ไหนครับบอกว่าจะมาร้านโอมากาเสะไม่ใช่หรอครับโอมากาเสะโลคอลโลคอลอินไทยแลนด์นี่เลยโลคอลไทยโอมากาเสะที่หาดจอมเทียนที่จอมเทียนโซนาเวียจอมเทียนบีชและนี่คือโลคอลไทยโอมากาเสะที่แบงกี้จะนำมาให้ทดลองไม่แพงราคาพื้นบ้านราคาแบบพันบ้านๆเลยอะโอมากาเสะมันพื้นบ้านหรอมีโอมากาเสะแบบราคาแบบกันเองThis is going to be a once in a lifetime experience. We're going to like the omakase, you know, local standard omakase of Pattaya. Let's go. พี่เมกี้ครับครับผมที่นี่แบบทุกวันจะมีแบบเมนูแบบไหนครับก็ปกติเขาจะมีนี้แหละสแตนดาร์ดก็จะมีกั้งหอยปูใช่ครับผมแต่ส่วนใหญ่จะมีกั้งแล้วก็ถ้าเกิดหมดซีซั่นกั้งก็จะเป็นหมึกทอดหมึกหอมหมึกกระดองนี้กินที่นี่เลยเขาจับมาแล่ให้เป็นๆตรงนี้เลยมันจะเป็นลิมิเต็ดใช่ครับผมวันนี้มันเป็น fresh only ใช่ได้ขนาดก็คือขายแค่นั้นของก็แล้วแต่ว่าวันนี้ชาวประมงเขาจะได้แบบไหนมา it's life wow so similar to omakase you know there's no menu you know omakase basically means you know up to the chef นี่เป็นทั้งเชฟเป็นทั้งเจ้าของนะนี่เอาเราแบบโอเนอร์ทำเองทำไมเชฟถึงเปิดแบบomakaseแบบใช้อาหารทะเลของไทยผมคือหนึ่งตอนช่วงโควิดครับผมคือชุมชนเขาขาดรายได้แล้วก็ไปตามตลาดตามอะไรเงี้ยมันไม่ทันที่จะส่งออกของมันมากก็เลยนำมาบิ๊กแคนมาเปลี่ยนจากของสดที่มีมูลค่าน้อยในตอนนั้นเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนไทยเพิ่มแวลูแล้วถ้าเราไปมากินโอมากาเสะที่นี่ราคาต่อหัวจะประมาณเท่าไหร่ตามราคาวัตถุดิบเลยครับผมไม่ได้มีคิดครับคนส่วนใหญ่เขาไม่กินเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาไม่กินกันประมาณกี่บาทส่วนใหญ่ใช่ครับ400-500ว้าวโอมากาเสะ experience with live seafood at only 400-500 baht per head ถูกไหมถูกมากพี่แบงกี้มาปกติกินเท่าไหร่พันหนึ่งไหมประมาณพันหนึ่งครับประมาณพันหนึ่งแต่กินเยอะใช่ไหมกั้งนี่ก็5 ตัว อ๋อทำไมพี่เป็นกิจเรียกว่าที่นี่เป็นโอมากาเสะนะครับผมมองว่ามันคล้ายใช่ไหมมันนั่งกินก็คือนั่งบาร์เขาเตอร์นั่งบาร์เขาเตอร์แล้วมีเชฟทำให้กินเลยมันจะคล้ายๆโอมากาเสะแต่ไม่ใช่โอมากาเสะนะมันจะเหมือนโอมากาเสะมากกว่าChef's table basically is like a live seafood chef's table so you can see everything live this is so close that you can even like touch it you know it's even better than an open kitchen because you can see everything prepared right in front of your eyesนี่ครับเป็นเมนูโอซาซิโม So today I'm not here alone. It's not just me and Banky. Actually today I'm here with my bro, Chef No. พี่น้องวันนี้ผมมาถ่ายรายการแล้วพี่น้องมาทำอะไรซ้อนทำอาหารกูมาโชว์ให้น้องเขารู้ว่าการทำซาซิมิปูทำยังไงซาซิมิปูใช่กินได้ด้วยเหรอเดี๋ยวกูทำมึงกินทำไมปูนี่แดกไม่ได้เหรอปูดองแดกได้ปูดิบก็แดกได้แล้วจะอยู่ทุกเทปเลยไหมเราไม่นานมาทีแต่วันนี้มาทำให้เขาเอาวาเสร็จเดี๋ยวกูเขาทำซิกเนเจอร์ดิลัสคอร์ลัสคอร์โนมอร์เบดก็คือรสชาติจะเป็นคล้ายๆปูดองแต่ความว่าอยู่จะแกะออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็แช่ไปในน้ำลายแล้วก็มาดูดเลยเหรอเฮ้ยมันกระดิกไม่ไม่ตายเป็นแบบรีเฟล็กซ์นี่มันเป็นกล้ามเนื้อป่ะรีเฟล็กซ์
เราบรายมันด้วยเหล้าขาวไทยแลนด์นะครับอันนี้บรายแล้วผมบรายคือการแช่ไปด้วยที่น้ำที่มีเกลือน้ำตาลอยู่ด้วยกันนะครับหมักหมักครับเกลือน้ำตาลเกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำแต่อันนี้ใส่เหล้าโอเคเมาว่ามึงก็ชอบกินอย่างนั้นไม่ใช่เหรอมันเหมือนปูดองนั่นแหละไม่เหมือนนี่อันนี้บรายมันคือการกินแบบกึ่งซาซิมิแล้วบรายอย่างเงี้ยมันช่วยยังไงช่วยให้ตัวเนื้อปูเซ็ตเพราะว่าเราน้ำมันเย็นไงเพราะเนื้อปูมันนิ่มไปมันไม่เซ็ตไงถูกไหมเวลามันกินก็ให้เซ็ตตัวตัวหน่อยโอ้ยมันยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ดิ้นแล้วเนี่ยมันขาวเนี่ยขยับไปดูดินี่เฮ้ยมากินเลยไหมโอเคมาเฮ้ยผมใช้มือเลยดีกว่าได้นี่ผมชอบอันที่ดูเลยดูต้องจิ้มไหมเชฟก็กินเลยก็ได้กินเลยนะเลยดูเลยนะไม่มันเซ็ตแล้วตอนแรกมันจะนิ่มไปอร่อยจริงปูหวานเจอน้ำนี่เข้าไปมันเปรี้ยวๆคือมันเค็มนะมันหวานมันมาหวานตัวเนื้อปูจริงอร่อยปะโอ้ยเฮ้ยพ่อมึงดูอะไรนะกินเลยฮะเลยกันแล้วบอลผมไม่ต้องกูแบบปรุงได้อย่างนี้อร่อยไหมอร่อยยังหวานไหมทำไมมันหวานมึงต้องใส่น้ำเค็มเนื้อมันหวานไงเนื้อปูหวานสุดยอดต่อไปครับผมเชฟละกั้งซาซิมิครับผมกั้งซาซิมิ the first dish the crayfish or the mantis shrimp sashimi we're gonna dip it in some wasabi is basically wasabi together with the seafood sauce Thai seafood sauce the texture is great it's like so crunchy because it was live and the meat is sweet and together with this wasabi seafood sauceอร่อยมากจะเนื้อกรอบมากพี่ใช่กรอบมากครับหวานมันเราจะนำมาเป็นปลาตะเกียบครับไม่หอมนะSo what he's doing now he's just blow torching the roe of the crayfish หอมขึ้นเลยอ๋อ นี่เป็นซอสกระเทียมกับพริกไทยดำใช่ไหมครับอ๋อ and then this is a like a garlic and pepper sauce that he's putting on top of itที่ร้านนี้มันไม่ธรรมดาว่ะอันนี้เชฟคิดเมนูคิดเมนูจากอะไรนะครับบางทีส่วนหัวทานสดมันอาจจะทานกันบ่อยแล้วครับผมก็เลยมาปรุงซอสเพิ่มเติมอยากให้มันมีรสชาติมากขึ้นครับซอสกระเทียมของผมว่ามันจะออกรสหวานครับแล้วก็ราดซีฟู้ดอีกทีนึงมันจะตัดพอดีครับอ๋อส่วนหัวผมจะแนะนำให้ใช้เป็นมือทานนะครับมือเราจะได้ดูดดูดเลยนะครับผมมา so this is the aburi or the blowtorch crayfish head you know or the slipper lobster heads you look at the roe and there's this garlic and pepper sauce on top ดูอุ้ยดูมันดิดูโอ้โหดูอย่าดูให้ดูนะฮะดูนะฮะอันเดียวดูทีนะฮะนะMy turnยังออกไม่ได้ไม่ออกท่านนะไม่ได้นะอยู่นิดนึงโอ้ยแต่อร่อยมากจริงๆมาดูจิ้มก็อร่อยแล้วนี่แหละหวานหอมหอม the sauce is you know slightly sweet and then with the roe and the meat when you suck out the meat it's delicious กระดูดยอดยอด with the seafood sauce is like even better because it has the sourness the acidity and then it gives like a really like fresh kick of the chili โอ้อร่อยตอนนี้ชอบว้าวหอยมะระครับผมหอยมะระหอยสังหอยมะระคือเดียวกันนะอ๋ออันนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับอันนี้จะกรอบหวานน้อย
หวานน้อยกรอบไม่ค่อยมีรสชาติก็คือเน้น texture มากกว่าใช่ครับผม In English it's called the conch shell so it's a kind of clam that doesn't really have much flavor it's not like sweet or anything but this has like a very nice like special unique texture to it it's like crunchy so for this usually people have it likeas a whole, you know, the whole piece as sashimi. But you can also steam it as well. But when if you steam it, it gets firmer and gets like tougher than this. เป็นเครดิตของเชฟโรสครับเฮ้ยมึงอยู่เป็นเหนื่อยเนาะปล่อยไว้นะปล่อยไว้สักประมาณ15 นาทีแล้วค่อยคนนั่นแหละอร่อยเลยรับรองมันหอยเสร็จตัวก็มาทำส่วนที่มันเหนียวแล้วก็เดี๋ยวนำมาเบิร์นกระเทียมว่าจะทำไม่สุกมากครับSo the part that is tougher he's gonna do like aburi style and then with the garlic sauce ก็จะเด้งขึ้นใช่ไหมครับเราคิดปกติก่อนโอ้เนื้อแผ่นใหญ่เนี่ยโอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่แข็งอยู่ส่วนด้านบนมันเป็นกรึบกรึบ It has a very firm and chewy texture with the sauces nice น้ำหมักหรือว่า brine ของเชฟโน้ตไม่ได้สุดสดๆเลยเมื่อกี้นี้วันนี้พี่แบงกี้TikToker YouTuber ชื่อดังสอนเรามาแบบชิมอาหารยังไงให้แบบดูอร่อยมากที่สุดนะครับใครอยากตำมากินก็คือต้องติดตามแบงกี้นะครับทั้ง TikTok YouTube นะครับและ A Chef's Food Tour แน่นอนอยู่แล้วครับวิธีการทานอีกอย่างนึงสำหรับของผมนะครับจะเป็นป่าโชยุงาป่าโชยุงา1แล้วก็มาทานกับวาซาบิโชยุงาแล้วก็วาซาบิมาลองฮะโชยุงาตามด้วยวาซาบินี่มันหอมใช่หอมน้ำมันงาเดี๋ยวหอยอันนี้มันจะสีเขียวๆนะกินอันนี้กินได้เลยไม่ต้องจิ้มเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวต้องทำตามอ่ะ Banky said that we have to have ไปเราเฟรชไงมันแบบเรียกว่าล้างปากล้างปากแบบโอมากาเสะนี่มันเป็นมะนาวในน้ำบายอ่ะมันไม่ใช่มะนาวสดๆอ่ะมีเหล้าไงมีเหล้าไงเนื้ออร่อยน้ำไปหวานฉ่ำอืมดีเหล้าอันพวกมึงยอดSo today I really have to thank you once again for taking me on a local Pattaya tour.And all those who are following on the Chef's Food Tour, if you'd like to have a food tour, local food tour of Pattaya, please leave it in the comments below and I can arrange it for you. And don't forget, a Chef's Food Tour not only brings you to restaurants for the food, but to understand Thai culture and stories as well. So don't forget to subscribe and see you next time on the Chef's Food Tour. Bye-bye.